แกก็ตามนะครับที่มาที่โฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ไม่ต้องกลัวอดอยากปากแห้งครับเพราะว่าเวียดนามขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของอาหารข้างทางหรือว่าสตรีทฟู้ดโดยมีอาหารให้เลือกมากมายหลายชนิดในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงกลางดึกนะครับเรียกได้ว่าแต่ละมื้อไม่เคยซ้ำกันเลยครับผมเริ่มตะลุยกินช่วงเช้าด้วยกาแฟของขึ้นชื่อของเวียดนามครับจากร้านจะเห็นนะครับว่าลูกค้าแต่ละคนนั่งดื่มกันที่โต๊ะแล้วก็มานั่งเล็กๆข้างทางผมคิดว่าพวกเขาคงจะชอบดูการจราจรที่แสนจะพลุกพล่านและเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับส่วนราคาก็อยู่ที่ราว 30,000 ดองหรือว่าประมาณ45บาทต่อแก้วครับก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นวันกันด้วยความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าครับจากชาและกาแฟเวียดนามดื่มเครื่องดื่มเบาๆกันในมื้อเช้าแล้วพอมาถึงมื้อกลางวันผมก็คงต้องกินอะไรที่หนักท้องสักหน่อยครับซึ่งสิ่งที่ผมสงสัยก็คือคนท้องถิ่นที่นี่เขากินอะไรกันเป็นมื้อกลางวันถ้าอยากรู้ก็ต้องไปลองกันที่ร้านอาหารตามสั่งตามห้องแถวข้างทางเลยครับสำหรับคนเวียดนามนะครับมื้อที่สำคัญที่สุดก็คือมื้อกลางวันครับเมื่อเขาพักจากช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับหลังจากทำงานก่อนที่จะกลับไปเข้าทำงานช่วงบ่ายอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับเขาก็จะมากินข้าวกันซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาเขามากินกันเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารกันประมาณ 3-4 จานหลักๆนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงกันนะครับก็วันนี้นะครับมี4จานหลักๆด้วยกันนั่นก็คือเป็นนี่ครับจะเป็นหมูย่างนะครับแล้วก็นี่จะเป็นคล้ายๆปลาผัดนะครับแล้วก็มีผัดผักนะครับจะเค็มๆหน่อยนะผัดซีอิ๊วแล้วก็นี่คือไข่เจียวที่เป็นไข่เจียวสำหรับชาวเวียดนามนะครับเป็นไข่เจียวเวอร์ชันเวียดนามนอกจากนี้พอยังมีอีกเมนูนึงด้วยนะครับมีนี่จะเป็นคล้ายๆต้มผักบุ้งนะครับจะไม่ใช่ผัดเหมือนบ้านเราเขาจะเป็นการต้มมากกว่าพอมีจานหลักแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องเคียงก็จะมีนี่ครับเป็นผักดองของชาวเวียดนามนะครับแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับถ้าสมมติเวลากินเสร็จแล้วก็จะมีกล้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะมีกล้วยด้วยนี่อย่างนี้คือกล้วยนะครับพอกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกินกล้วยเป็นปิดท้ายเพราะทุกๆมื้อเนี่ยพอกินของคาวเสร็จเขาก็ต้องกินผลไม้เพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้วยเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายที่สุดบริเวณเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้นะครับก็เลยกล้วยเนี่ยถือเป็นผลไม้หลักของที่นี่นะครับแล้วก็ถ้ารสชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกปากเท่าไหร่นักก็จะมีเนี่ยครับน้ำปลาเอาไว้ให้เอาไว้ปรุงรสกันนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูเอาไว้เพิ่มรสเผ็ดด้วยนะเรามาเมื่อมาแนะนำเมนูแต่ละเมนูกันเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดีกว่าครับเริ่มจากเมนูไหนดีเอาหมูก็แล้วกันนะครับรสชาติเหมือนหมูย่างบ้านเราไม่มีถึงนะครับเรามาดูว่าไข่เจียวของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงก็คือไข่เจียวแล้วก็จะมีใส่ผักด้วยนะครับแล้วก็ชาววินันที่นี่เขาบอกว่าเขามีการปรุงรสในไข่เจียวแล้วเลยไม่ต้องมีการไปใส่ซอสหรือว่าใส่ปรุงรสชาติอะไรเพิ่มเติมนะครับเรามาลองชิมกันสำหรับคนไทยแล้วนะครับก็ต้องถือว่ารสชาติของไข่เจียวเนี่ยอาจจะจืดไปสักหน่อยผมว่าสำหรับคนไทยยังไงก็คงต้องพึ่งพริกน้ำปลาหรือไม่ก็ต้องเป็นซอสพริกอยู่ดีครับมาที่เมนูต่อไปดีกว่าครับมากินผัดปลากันนะครับมันจะไม่ใช่เชิงเป็นปลาแค่ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับรสชาติเหมือนเป็นลูกชิ้นปลามากกว่าผมว่าจานนี้น่าจะถูกปากคนไทยมากที่สุดนะครับเมื่อกินเนื้อแล้วนะครับเราก็ต้องมากินผักกันบ้างนะครับมากินผัดผักกันดีกว่าก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วมาที่เมนูสุดท้ายนะครับมากินต้มผักบุ้งกันคือรสชาติค่อนข้างที่จะเมื่อดูแต่ละจานแล้วรวมๆกันนะครับรสชาติของแต่ละจานที่เนี่ยจะไม่ได้จัดขนาดนั้นอย่างคนไทยที่จะออกจากไปทางรสจัดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นรสกลมๆมากกว่านะครับซึ่งถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยผมว่ายังต้องพึ่งเครื่องปรุงเพิ่มอยู่ดีครับคนที่นี่นะครับทุกๆมื้อเขาก็จะกินคู่กับไม่ใช่น้ำเปล่าครับแต่ว่าเขาจะกินคู่กับชาครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นชาที่ใส่กับใบเตยกลิ่นใบเตยลงไปนะครับเพื่อทำให้ชาเนี่ยมีรสชาติที่หอมหวนยิ่งขึ้นเวลาดื่มครับแล้วก็พอกินเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะปิดท้ายด้วยกล้วยก็เป็นอันจบมื้อเที่ยงมื้อกลางวันที่สำคัญที่สุดของชาวเวียดนามครับ
ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าผมจะกินน้อยๆแค่นี้แล้วแล้วก็ท่านผู้ชมคิดผิดครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเย็นไปจนตลอดทั้งคืนผมจะกินแบบไม่อั้นเจออะไรลองดูนะครับเริ่มต้นมื้อเย็นกันด้วยเมนูประจำชาติอย่างบานเมย์ขนมปังใส่ไส้ที่ได้อิทธิพลมาจากอดีตประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมากินอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็หากินได้ง่ายที่สุดในเวียดนามนะครับนั่นก็คือบานเมย์นั่นเองถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องลองสั่งกันดูครับบานเมย์มีได้หลายไส้ครับเลือกได้เป็น10อย่างทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไส้กรอกผักหรือว่าชีสแต่ในเมื่อมาลองเป็นครั้งแรกแล้วผมจึงเลือกไส้รวมมิตรเลยครับและนี่ครับเราได้บานเมย์มาแล้วนะครับสนุนราคาก็ไม่แพงครับอยู่ที่ราวๆ 20,000 ดองหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ30บาทเท่านั้นเองครับบานเมย์สามารถหากินได้ทั่วไปครับตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำเลยแล้วก็หากินได้แทบทุกท้องถนนทั่วเวียดนามส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นมาชิมกันเลยครับเรียกได้ว่ารสชาติเต็มปากเต็มคำมากๆครับเรียกว่าอร่อยอร่อยแบบเต็มปากเต็มคำจริงๆครับเนื้อของขนมปังจะกรอบนอกนุ่มในส่วนไส้ข้างในมีเคล็ดลับอยู่ที่ซอสครับรสเค็มๆหวานๆถูกปากถูกใจผมสุดๆเลยนะครับมาต่อกันที่เมนูปิ้งๆ ย่างๆกันบ้างนะครับคนที่นี่เขาแทบจะเอาทุกอย่างมาปิ้งกันเลยครับซึ่งเตาปิ้งก็อยู่กันที่ข้างถนนส่วนที่นั่งก็เป็นเก้าอี้เตี้ยๆที่อยู่ข้างๆกันเรียกว่ากินไปถูกรมควันไปครับแต่ดูจากแต่ละชิ้นที่ออกจะไหม้จนเกือบเกรียมแล้วผมก็พยายามเลือกเอาที่พอกินได้แล้วกันครับพอเราสั่งอาหารมาแล้วนะครับเราก็มานั่งจิ้มกินกับซอส2ชนิดนะครับที่เขาให้มานั่นก็คือซอสพริกแล้วก็ซอสอีกชนิดนึงนะครับที่มีรสชาติคล้ายกับซอสซีฟู้ดบ้านเรานั่นเองครับรสชาติก็คล้ายๆกับอาหารปิ้งย่างทั่วไปเลยครับสนุนราคาก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดของเนื้ออย่างที่ผมกินนี่ก็ตกไม้ละ20ถึง30บาทครับเมนูต่อไปเมนูที่3ของมื้อเย็นผมอยากกินข้าวบ้างครับไปลองไปสั่งข้าวราดแกงแถวสี่แยกกินดูที่ฮอจิมินห์ก็มีข้าวราดแกงเหมือนประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่ารสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าเราต้องลองไปชิมดูครับที่ร้านก็มีกับข้าวด้วยกันประมาณ 7-8 อย่างมาพร้อมกับผักต้มแล้วก็ซุปอีก1ถ้วยด้วยครับอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับข้าวราดแกงที่โฮจิมินห์ซิตี้สนนราคาอยู่ที่1อย่างนะครับ30,000 ดอง2อย่าง 40,000 ดองถ้าเป็น3อย่างก็อยู่ที่ 50,000 ดองอย่างนี้ผมสั่งมา2อย่างก็อยู่ที่ 40,000 ดองหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็แพงพอตัวครับอยู่ที่ประมาณ60บาทครับที่ผมสั่งมานะครับก็มีหมูเค็มกับเต้าหู้ยัดไส้ส่วนรสชาตินั้นอร่อยกว่าที่คิดเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะแพงไปหน่อยแต่ถ้าอร่อยก็ยอมนะครับยังครับยังผมยังไม่หยุดแค่นั้นครับคราวนี้ผมอยากกินอะไรที่เป็นน้ำสักหน่อยเลยมาจบที่ร้านบะหมี่ร้านนี้ครับที่เวียดนามก็มีบะหมี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่นี่เขาเรียกกันว่าโหตื้อเหมยครับเส้นก็จะมีเส้นเล็กนะครับมีเหลืองเส้นเล็กๆมีมักกะโรนีแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อท้องถิ่นของที่นี่ส่วนเครื่องนั้นก็มีใส่กันเยอะแยะครับมีทั้งกุ้งทั้งหมูแดงเครื่องในไข่นกกระทาเนี่ยครับก็น่าจะอร่อยเหมือนกันส่วนรสชาติจะอร่อยสมกับเครื่องแล้วก็เส้นเยอะขนาดนี้ไหมเนี่ยก็ต้องไปชิมกันดูครับแล้วโหตื้มเหมยเนี่ยก็มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นต้องเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยครับก็กลมกล่อมคล้ายๆกับเมืองไทยก็อร่อยไม่เบาครับ
พอกินอาหารไปเยอะๆนะครับผมก็คอแห้งครับเลยขอจบมื้อนี้ที่เครื่องดื่มเย็นๆอย่างน้ำผลไม้ปั่นน่าจะดีที่สุดครับเพราะว่าที่นี่มีผลไม้ให้เลือกหลายอย่างจะผสมกันก็ได้หรือว่าจะปั่นผสมกับโยเกิร์ตเป็นแบบสมูทตี้ก็ดีครับพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำตามสูตรครับผลไม้ปั่นที่นี่นะครับสนนราคาอยู่ที่แก้วละ 20,000 ดองอย่างวันนี้ครับผมสั่งมา1อย่างนี่ก็คือผลไม้ที่เขามีชื่อเรียกว่าซอสอบนะครับเป็นอย่างนี้ครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นลองชิมดูนะครับรสชาติคล้ายๆกับน้อยหน่าบ้านเราเลยครับจริงๆอาหารที่ผมเจอยังมีทั้งอาหารทะเลอาหารนานาชาติทั้งเยอรมันเม็กซิกันญี่ปุ่นจีนของหวานอย่างเต้าหู้และข้าวเหนียวหวานหลากสีแต่ว่าน่าเสียดายครับที่ผมอิ่มจนยัดอะไรลงไปเพิ่มไม่ได้แล้วล่ะครับเป็นทีต้องพอเท่านี้ขอตัวไปเดินย่อยต่อก่อนนะครับณัฐชัยเพียรธนูถ่ายภาพกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณสเตชั่นทีวีรายงานจากท้องถนนอันคึกคักแห่งโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับ